เก็บน้ํามันที่กลั่นเกินก็ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ข้อมูลเป็นเท็จนี่นะฮะที่มีการบอกว่าประเทศไทยขุดน้ํามันได้มากกว่า40%ของที่ต้องการใช้แล้วทําไมต้องส่งออกน้ํามันสําเร็จรูปแล้วบอกว่าไม่มีคลังเก็บน้ํามันที่กลั่นเกินความต้องการใช้ ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานชี้แจงนะครับว่าการจัดหาพลังงานในประเทศที่ผ่านมาไม่เพียงพอกับความต้องการใช้และต้องนำเข้าพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบโดยข้อมูลเฉลี่ยเดือนมกราคมถึงตุลาคม6.4ความต้องการน้ำมันดิบเพื่อการเป็นน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ประมาณ951พันบาเรลต่อวันนะฮะแต่ผลิตได้ ได้แต่ผลิตได้ในประเทศเพียง100พันบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ10ส่วนที่เหลือต้องนำเข้าจากต่างประเทศนี่นะฮะโดยสรุปประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะน้ำมันดิบโดยนำน้ำมันดิบมาผ่านกระบวนการกลั่นกรองเพื่อแยกสารประกอบออกเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆตามที่ผู้บริโภคต้องการเช่นกา๊าซปิโตเรเลียมเหลวหรือว่า LPG น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันอากาศยานน้ำมันกา๊าซน้ำมันเตาแล้วก็ยางมาตอยโดยที่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยถูกออกแบบมาเพื่อการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปสำหรับใช้ภายในประเทศเป็นหลักทดแทนการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศนะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อนะกับข้อมูลนี้นะครับไม่จริงเลยนะครับนี่นะฮะ